โอเคครับสวัสดีนะครับอาร์ตนะครับเจ้าของเพจเจ้าของช่องนะครับอาร์ตส้นตีนะครับวันนี้นะฮะเราก็มารีวิวอันบ็อกซ์ละกันอันนี้ถือว่าเป็นการแกะกล่องว่าอันนี้ซื้อมายังไม่ได้แกะอันนี้เรียกอันบ็อกซ์จริงๆอันบ็อกซ์แบบจริงจังมากนะฮะกับอันนี้เป็นอุปกรณ์ Wi-Fi นะครับเป็น Unify Network นะฮะเป็น Unify USW24POE นะครับซึ่งเราซื้อมาเพราะเราอยากได้POE แต่ว่าตัวนี้จะมี POE แค่16ช่องนะฮะแล้วก็เป็นพอร์ตกิกะบิตธรรมดา8ช่องนะครับแล้วก็จะสามารถมี SFP 2พอร์ตนะครับไว้เชื่อมต่อนะครับ SFP ก็รู้กันว่าก็น่าจะเป็นการเชื่อมต่อแบบระยะไกลในการใช้ไฟเบอร์เนาะเอามาจิ้มจิ้มจิ้มใช่ไหมแล้วก็เพิ่งรู้ว่าแบบว่ามันอัพลิงก์ด้วยพอร์ต SFP ได้SFP ได้ใช่อันนี้เรามาแกะกันนะฮะอันนี้ซื้อมาจากร้าน Next Gen หรือเปล่าอันนี้ได้จากร้าน Next Gen นะครับเพราะตอนแรกเมื่อวานถามไปหลายร้านอยู่แต่ว่าของไม่มีซึ่งตอนนี้ก็จะรู้ๆกันอยู่ว่าอุปกรณ์พวกนี้ของหายากมากแล้วราคาก็แพงหูฉี่แพงหูดับแพงหอยแพงถามอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะอันนี้ได้มาในราคา 18,000 บาทนะฮะถ้าเกิดเขาบอกว่าสั่งตรงให้ 18,000 แต่ถ้าเกิดว่าสั่งผ่านโซฟี่ให้ 16,000 ถ้าเกิดสั่งโชปี้จ่ายโชปี้เขาจะให้ 18,000 บาทซึ่งก็โอ้สั่งเมื่อวานวันนี้ได้นะครับส่งผ่าน Base Express นะฮะก็คุยกับคนขายแบบงงๆงวยๆงวยๆซึ่งคือเราอยากได้โดยการที่โอเคกูอยากได้แล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากมายก็จะซื้อเลยก็จะถามคนขายแล้วคนขายก็งงๆเหมือนกันเราก็งงเหมือนกันคือก็ไม่รู้เพราะว่ามันจะมีตัวนี้ USW24POE กับ US24POE ถ้า Pro จะเป็นเลเยอร์3ตัวนี้จะเป็นเลเยอร์2แล้วก็ S อันนั้นตัว Uplink SFP จะเป็น10กิกะบิตอันนี้มันเป็นแค่1กิกแล้วก็พอร์ตตัวนั้นจะจ่ายไฟทั้งหมด24พอร์ตอันนี้จะได้แค่16พอร์ตแต่ราคาอันนั้นก็ติดๆไปก็ 40,000 นะฮะอันนี้ 16,000 เนาะซึ่งถึงจะ 40,000 นะเธอมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะมันมีของค่าเนาะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่าอันนี้ยังไม่รู้ว่ากล่องข้างในมันเป็นยังไงนะเพราะว่าดูจากอันนี้คือถ้าตัดสินจากสภาพข้างนอกอะแล้วคือถ้าอันนี้คือกล่องจริงอะบอกเลยแบบถ้าเป็นวงการเกมดราม่านั้นเนี่ยเอาจริงคือแต่ไม่รู้ข้างในอาจจะมีกล่องที่เป็นกล่องจริงๆของเขาก็ได้ไงตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าข้างในน่าจะเป็นกล่องจริงเนาะไม่น่าจะใช่อันนี้ที่จะเป็นกล่องจริงใช่ไหมคือถ้าส่งมาแบบกล่องจริงแบบนี้แล้วก็แปะอย่างนี้แล้วก็ส่งเลยอ่ะคือชีวิตแม่งโอ้ใช่ข้างในมีกล่องอีกคือเราก็รู้สึกว่าเขาไม่น่าทำแบบนั้นนะคือถ้าเกิดเขาเป็นบริษัทที่ขายอุปกรณ์แบบนี้มาเยอะอ่ะเนาะแต่ข้างในก็มีกล่องอีกก็รู้สึกลงใจตอนแรกก็นึกว่าจบแค่นี้แล้วแบบอะไรยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคืองงกับการเห็นกล่องตอนแรกโอเคมีกล่องนี่นะครับอ่ะแล้ววันนี้ก็เลยทักไปบอกว่าก็อุ๊ยก็กระแดอยากแบบอยากทํา SFP ไงแล้วแบบว่าก็กระแดตอนแรกก็งงๆว่าแบบเฮ้ยพวกแบบพวกค่าต่างๆในการอัพลิงก์มันจะต่างกันมั้ยคิดไปคิดมาที่มหาลัยมันก็1กิกเหมือนกันมันจะต่างอะไรกันเยอะแยะป่ะวะมันก็คงไม่ต่างหรอกมันก็ไปวิ่งหาแถวบ้านซึ่งตามต่างจังหวัดมันไม่มีอยู่แล้วแหละก็แบบดัดจริตไปหาแบบไปงั้นแหละแล้วก็เลยมานึกได้ว่าอ๋อเขาอาจจะให้ไว้ไฟเบอร์มั้งเพราะว่าเดินกันเป็น10กิโลเมตร30กิโลเมตรแล้วอัพลิงก์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ทักมาถามที่ร้านก็บอกว่าไปดูโมดูลมาก่อนไหมว่าจะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็บอกแล้วไม่รู้แต่ว่าไอตัว USD อ่ะที่มันนั่นอ่ะมันก็ได้แค่แลนอ่ะก็คงจะเอา SFP กับแลนอ่ะแล้วเลยถามว่าแล้วถ้าเกิดจิ้มแลนอ่ะมันจะต่างกับ SFP มั้ยเขาตอบกลับมาสั้นๆว่าครับแล้วเขาก็หายตัวไปเลยฉันถามผิดหรอเฮ้ยหรือยังไงเลยช่างแม่งไม่ซื้อก็ได้ทั้งนั้นนะซึ่งดูแล้วเห็นในโชปี้ SFP ของ Unify ตัว 2,000 กว่าบาทนี่นะครับก็จะเป็น Unify ตัวนี้นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าถ้าเกิดคนมาดูก็คงอยากจะดูรีวิวแบบก็คงจะรู้แหละว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะเนาะแล้วเดี๋ยวระบบเน็ตก็จะล่มทั้งบ้านนะฮะก็จะโดนด่านิดนึงอันนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นแฟนเลสเนาะไม่มีพัดลมซึ่งได้ข่าวว่าตอนก่อนพัดลมคือดังมากของ Unify เอาจริงๆ Unify อ่ะมันก็เป็นเลทราคาที่ไม่แรงเท่าไหร่มันอาจจะเป็นแบบมันยังไม่เอ็นเตอร์ไพรส์อ่ะแต่มันก็อยู่ในเลทแบบว่าใกล้แบบอีกหน่อยนึงก็จะเอ็นเตอร์ไพรส์จะเป็นพวก Cisco ไปแล้วใช่ไหมแต่แบบ
คือมันยังอยู่ในระบบที่ user friendly แต่ถ้าเกิดแบบทาง Cisco ที่ตอนหลังเขาจะทำมาตีกับมานาที่เป็น user friendly ก็จะเป็นแบบ instant one อ่ะเนาะแต่แบบคือถ้าเราใช้ unify ไปแล้วอ่ะคือถ้าจะเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนทั้งระบบอ่ะก็ครึ่งแสนคือไปลายนั่นเหมือนกันนะว่าที่ซื้อมานี่ก็เยอะอยู่นะไม่ได้แบบน้อยนะจ๊ะคือถ้าเกิดแบบลงกันทั้งระบบอ่ะแค่ตอนนี้อะไรนะไอตัว access point อ่ะก็ 6,000 7,000 4,000 5,000 รุ่นเก่าๆยัง 4,000 รุ่น LR นี่ 8,000 คืออุปกรณ์ไวเลสตอนนี้คือต้องยอมรับว่าแพงในระดับแบบแพงเพราะมันอาจจะหาของยากแล้วก็เขาก็บอกว่าเหมือนกันผลิตอะไรอย่างนี้ด้วยแหละเออก็อันนี้ก็ให้ดูแต่บอกว่าเคยใช้ Unify ที่เป็น POE แล้วเป็นตัว8USW 8 POE E-Dog ใช้แป๊บเดียวพอร์ตพัง1พอร์ตซึ่งก็ไม่เข้าใจว่านี่มึงจะระดับจะขึ้น Enterprise แล้วนะทำไมถึงพังง่ายขนาดนี้ในใจก็คิดว่าพังง่ายจังแต่อันนั้นอะแค่8พอร์ตก็ 6-7,000 แล้วนะแล้วนี้24พอร์ตก็แบบกว่าจะกัดฟันซื้อได้ก็คือไม่มีนี่ก็กดใหม่ไม่มีนี่ก็กดเลยอะไรเงี้ยก็แบบก็ลองดูก็ซื้อแล้วก็ผ่อนเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบอาจจะดีก็ได้มั้งอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีพัดลมมันจะได้ไม่โวยวายใช่ไหมเขาบอกว่าไม่งั้นปกติมันจะเสียงดังเนาะก็มีแค่นี้แหละให้ดูแบบแต่งานเขาก็ดีนะเนี่ยดูสิสวยกริบแล้วก็จะมีรู้สึกว่ามันจะมีอันเนี้ยมีพอร์ตตรงเนี้ยแบบอันนี้เป็นทัชสกรีนอันนี้เป็นทัชสกรีนน่าให้เลือกพอร์ตได้ตึ๊กให้ดูว่าพอร์ตไหนกำลังทำงานอะไรประมาณไหนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยที่อัพลิงก์ซึ่งกูไม่เอาแหละอุตส่าห์จะซื้อถ้าไปซื้อแบบงงๆแง๊กๆใน Shopee แบบไม่มีแบรนด์ก็ 3-400 ถ้าจะเอาของ Unify หรือก็ 2,000 เดี๋ยวดัดจริตซื้อ 3-400 มาเล่นแล้วกันไม่ต้องซื้อแบบ 2,000 หรอกนั่นแหละวันนี้ก็มารีวิวแค่นี้สั้นๆง่ายๆเพราะว่าของแถมก็มีประมาณนี้ก็ได้เป็นแหลกมันคือคนที่ใช้ Unify อ่ะถ้าแบบสตาร์ทจากแบบพวกเริ่มจากตรงนั้นแล้วว่าเขาก็มีกันแล้วแหละสวิตช์อ่ะเนาะฉะนั้นว่าทุกคนก็ต้องมีแหละตอนนี้แพงมากเลยอ่ะตัวดีมตัวโปรอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบว่ามันแพงอ่ะแต่มันมีปัญหาเข้าใจไหมคือบางมันไม่ได้เพอร์เฟกอ่ะมันไม่แบบว่ามันยังแบบอ่ะพอไปดูแล้วก็อ่ะอันนี้ก็ยังมีบั๊กอันนั้นก็ยังมีบั๊กเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะลงทุนซื้อขนาด 20,000 อ่ะมันก็ยังแบบคือเมื่อก่อนอ่ะซื้อได้นะแบบว่าเมื่อก่อนลิงซิตตัวละ 13,700 ก็ซื้อไม่ได้แบบว่าจะมางกอะไรกับตรงนี้หรอกแต่ว่าณตอนนี้เวลาจำไว้ว่าณตอนนี้เทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนผ่าน 2.5 กับ 10 กิกแต่อีเนี่ยกิกเดียวยัง 20,000 อยู่เลยเธอถ้าจะเอาเริ่ม 2.5 10ก็คือ 50,000 Enterprise ก็เลยงงว่าโอ้ 59,000 เลยจ้ามึงจะแพงไปไหนคะแพงเอาโลหรอกคะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนั่นแหละครับวันนี้ก็มาแกะกล่องอันบ็อกซ์งงงงงงให้ดูนะฮะเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนทั้งระบบแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปเรียวงั้นก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะฮะอาสันตีนะครับยังไงเดี๋ยวมีอะไรมาทำให้ดูใหม่ว่ากันใหม่นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ